ไอ้คลิป Shadowverse ในวันนี้เนี่ยเด็กตรงหน้าผมเนี่ยเนาะมีการ์ด2ใบที่มันได้รับบัฟใบแรกก็จะเป็นชูเรียแมกนาแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือ Fancy Corp Master ซึ่งตัวชูเรียเนี่ยมันได้รับการปรับคอร์สให้มันมาไวขึ้นเนาะแต่เดิมมันเป็นคอร์ส7เว้ยทีนี้เป็นคอร์ส6แล้วแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ตัวบอดี้ของมันเนี่ยเนาะมันตัดดาเมจได้เพิ่มขึ้นด้วยแต่เดิมมันตัดดาเมจให้เข้าได้ไม่เกิน4ทีนี้ก็เปลี่ยนเป็น3แล้วดาเมจเข้าได้ไม่เกิน3มันก็ไอ้นะกันโอดีเคได้ดีขึ้นแล้วก็มาไวขึ้นรวมถึงตัวคริสตัลไลท์ของมันเนี่ยก็ได้รับบัฟด้วยว่าแต่เดิมเนี่ยไอ้เวลากินการ์ดไป1ใบแล้วมันจะปาไปแล้วลบเอฟเฟกต์อย่างเดียวเนาะแล้วก็มีแค่ลาสเวิร์ดจั่วการ์ด1ใบอะไรแค่นั้นทีนี้ได้เอฟเฟกต์ยิงบอร์ด4ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ได้จั่วการ์ดอีก1ใบเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นหมายความว่าเวลาฟิวชั่นเวลากินการ์ดใส่คริสตัลไลท์ของชูเรียไปนี้เนี่ยเราปาได้1ไปเนาะได้ลบเอฟเฟกต์แล้วยังได้ยิงบอร์ดด้วยยังได้จั่วการ์ดอีก1ใบด้วยแล้วพอลาสเวิร์ดออมเล็ตอันนี้แตกมันก็ได้จั่วการ์ดอีก1ใบด้วยเบ็ดเสร็จจั่วการ์ด2ใบเลยมันดีขึ้นเยอะมากอ่ะเป็นรีมูเวลได้ด้วยเป็นตัวขัดเกมแพลนอีกฝั่งได้ด้วยถ้าเกิดว่าเด็กเขามีลาสเวิร์ดเยอะอะไรแบบนั้นนะเนาะแล้วทีนี้เฟนซี่คอปอันนี้เนี่ยเป็นบัฟที่เด่นกว่าชัวเรียอีกคือตัวนางเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเนาะจะมีเป็นแฟนแฟร์ที่ถ้าเกิดว่าแรลลี่10จ่ายเป็นไร่6ไปเนี่ยมันก็จะทุบบอทอีกฝั่ง3ใบถ้าเกิดว่าแรลลี่20ก็ทุบบอทอีกฝั่ง5ใบแต่ทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไอเปลี่ยนเอาแฟนแฟร์ออกแล้วเอาไอเอฟเฟกต์ come into play เข้าไปแทนเนาะนั่นหมายความว่าเวลาที่เราปั่นแรลลี่จนถึง10เนี่ยแล้วให้นางโดดมาจากเด็กเนี่ยตัวนางก็จะทุบบอร์ดอีกฝั่งให้เราแบบอัตโนมัติเลยเป็นการที่แบบโอ้โหโคตรเก่งผมพูดได้เต็มปากว่างอย่อนในตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยอะนะมันต้องได้เทียร์3ในอลิมิเต็ดแล้วอะอย่างน้อยเลยอะนะแค่เทียร์3อะมันต้องได้แหละเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันว่ามันจะเป็นอะไรยังไงแวมไพร์แวมไพร์เป็นแรดหรือเปล่าวะช่วงหลังมานี้เจอแฮนเลสแล้วรู้สึกดีกว่าไปถ้าอันนี้เทิร์นหน้าเป็น2แกลลี่ถ้าอันนี้1แกลลี่แต่เด็ดจั่วกีฟอร์บลัดรีบปลาจังเลยปกตินี่เก็บไว้ปลาเทิร์นอื่นนั่นนะอ๋อมันเป็นไอ้นั่นนี่เองมันเป็นเฮลเลสโอเคถ้างั้นก็ถ้างั้นก็ยังพอคุยกันได้ผมเก็บน้องก๊อบลินเอาไว้ฮิวทีหลังก็ได้นะเพราะงั้นผมเล่นแดชชิ่งไปน่าจะเป็นตัวเลือกที่ เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเทรดทิ้งเทรดทิ้งตีหน้าอ่ะมันจะเป็นไรลี่เท่าไหร่นะตอนที่ถึงเทิร์นไอ้นั่นอะถึงเทิร์น4บวกอันนี้เป็น567เนาะบวกเป็น567ก็เอาอีนี่ออกไปดีกว่าเอาออกไปแล้วก็เทิร์นหน้ามันจะแกลลี่10พอดีลงน้องก๊อบลินตัวนี้ลงบัมกินลงเดสปอติกหรืออาจจะเอเลแกนต์อินแอคชั่นเพื่อจั่วการ์ดก็ได้ถ้ามันไม่ได้จั่วได้สเปลนะแต่ถ้าจั่วได้สเปลมันก็จั่วได้ตัวเองเนาะในเด็กนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะก็หวังว่าคงจะไม่ดวงสวยขนาดนั้นแต่ถ้าเอาชัวร์ผมเดสปอติกไปเลยก็ได้โอ้ไม่ต้องแล้วนี่หว่าโอเคเขาเติมแรลลี่ให้เราแล้วเพราะงั้นก็โอเคถือว่าเป็นเรื่องดีเราได้อาซึกะชิโอกิด้วยโอ้งั้นก็บัมกิน เพื่อเทรดแล้วลง
กอบลินตัวนี้ไปอีโวจากนั้นก็ตีฮิล3เฟนซีคอปโดดมาแล้วฟาดโอเคเป็นบัฟที่ดีนะเนี่ยเป็นบัฟที่ดีมากเลยนะเนี่ยยังไงต่อเอ้ยผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปั๊มแกลลี่แล้วเนาะแกลลี่มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้13เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็20ผมชัวเรียจั่วหาเรเดียลดีกว่ายิงไปได้วิกตอรี่เบดเดอร์อีกไปเอดิแกนอินแอคชั่นถ้าปาไปได้แกลลี่14แล้วก็เพื่อเก็บเฟนซี่คอบไว้ในยามจำเป็นก็มีกี่ตัวเนี่ยก็มีอีก2ตัวเนาะก็เอาไว้เทิร์น6โดดมาฟาดตัวหนึ่งแล้วก็เทิร์นที่ลงวิกตอรี่เบดเดอร์ก็โดดมาฟาดอีกตัวหนึ่งก็โอเคโอ้ยเขาติดเป็นเจนละแต่เขาน่าจะฮิวสู้ได้กาลอมเขาจะไม่มีลีฟใช่ไหมโอเคอย่างน้อยเขาก็ไม่มีฟูมูลลีฟแต่อาจจะมีอย่างอื่นแทนโอ้ขึ้นมาทำไมเนี่ยไอเทิร์นวิกตอรี่เบดเดอร์ผมนี่คืออ่อนลงแบบเห็นได้ชัดเลยพอมันขึ้นมาแบบนี้แต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวยังไงก็น่าจะฟื้นได้อยู่ดีถ้าเกิดว่าเขามีแวมปี้ยังไงก็คือเจอข้างข่าวเจาะตายได้อยู่ดีแต่เราก็จักดาเมจก้อนใหญ่ๆจากเขาได้แล้วถ้าเขาปาอะไรมาก็แค่โอพูเลนสวนไปจนกว่าเรเดียลมันจะขึ้นเจาะได้หรือเปล่าเหรอแต่เถื่อยตายได้61เป็น6 62 12 13 14 15ไม่ตายว่ะเอ๊ะแต่อาจจะตายก็ได้อันนี้5 4เป็น9 10 11 12 13 14 15 16โอเคชนะแล้วไปอันนี้7ดาเมจเนาะตีไฮโอ้ชูวาเลียคอร์ส6แม่งของโคตรดีเลยแต่ที่ดียิ่งกว่าคือเฟนซี่คอปนี่แหละเฟนซี่คอปนี่ของดีจริงดาก่อนหวังว่าคราวนี้จะเป็นไอ้นั่นนะอาร์มโอ้โหเล่นอย่าพึ่งเขาสาบัฟอาร์มมาให้เล่นละเล่นกันหน่อยโอเคถือว่ามือดีอยู่เทิร์น5โอ้ในที่สุดโอเคยังไม่เล่นมิคาเอลตอนนี้แล้วกันตีหน้าไปก่อนมิคาเอลไว้เอาเทรดตัวใหญ่กว่านี้
เฟนซี่ขอบโอเคได้โทเค็นกายศูนย์ยังไงต่อโอ้ยิงแม่นด้วยเชื่ออันนี้ต้องเอาออกอันนี้ต้องเอาออกเงยจี้ปล่อยไว้ไม่ได้ชิบหายแล้วไปถ้าอันนี้บวกอันนี้มันก็แกลลี่10พอดีเนาะผมไม่จำเป็นต้องปาวิตรีเบเดอร์เลยโอเคเซฟมือเอาไว้แล้วกันดราโกนิกเวปอนเดเวเลียนแบนเดด24เทรดมีเวจีด้วยไฮยาผมโดน2ดาเมจมีอะไรต่อไหมบนมือแต่ยังไงก็คือต้องอุ้ยขึ้นมาทำไมวะเซนซี่ขอบทุกทีเลยเทรดซิได้เลยโอ้ยใช่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 มาแล้วเลเวอร์ทีนดราก้อนจะมาแล้วโอเคโชคดีที่มันโดนตัวนั้นเลเวอร์ทีนดราก้อนไกด์สี่เคลียร์ยังไงวะถ้าเกิดว่าเนี่ยไอ้ร่างไกด์ไม่ใช่ไอ้ร่างดีเฟนส์เนี่ยมันกันทำลายแล้วด้วยนะคือเซอร์ริงคือไม่มีผลอะไรแล้วอะต้องเทรดสดๆไปทำอะไรไม่ค่อยได้วะมีแต่ต้องถ่วงเอาไว้ไม่มีทางอื่นเลยมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะเนี่ยชัวเรียก็ไม่ขึ้นมีแต่ต้องทำแบบนี้ถ้าชัวเรียขึ้นมันจะเคลียร์ได้มีคาเอลขึ้นมาแล้วด้วยโอ้ฟอกมันจะเอาอะไรมา โอ้ my god กูเคลียร์ยังไงวะเนี่ย มันเอาอะไรขึ้นมันเอาเกจี้ขึ้นเหรอใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้ยคือผมลงเรเดียลแบนเนชอันนี้เทรดทิ้งได้แต่เทอร์หน้าไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าแม่งมีเรจี้บนมือขอวัดดวงกับไอ้นี่ดีกว่าอีกทีหนึ่งดิกูแพ้แล้วยอมครับเก่งจริงเนี่ยพอกันทำลายแล้วแม่งโคตรเก่งเลยโดรากอนจะได้แก้มือ
ถ้าเป็นอาร์มเนี่ยก็จะได้แก้มือเฮ้ยนี่ไงชัวเรียเก็บไว้เลยถ้าเป็นอาร์มอ่ะได้ใช้แน่หรือถ้าเป็นดิสการ์ดแม่งก็ได้ใช้โอเคเป็นอาร์มเนาะตอนนั้นแม่งแบบตั้งไออะไรนะเชนหญิงดีเฟนส์โหมดอะแล้วแบบเคลียร์ไม่ได้แค้นชิบหายชูบาเลียไม่ขึ้นมือเอ้ยไบคอนถึงมันจะน่ากลัวก็เหอะแต่ว่าผมจะไม่ปล่อยชัวเรียตอนนี้ก็มีตัวใหญ่ที่เขาต้องใช้ชัวเรียเคลียร์อยู่โอเคต่อยหรือกูต้องเคลียร์ด้วยชัวเรียแล้ววะมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าวะโอเคโดนอีก2ดาเมจเขาอาร์มระเบิดไป2ตัวอันนั้นตัวที่3เนาะใบก่อนแวนเดอร์ริงไอ้นี่ก็ตัวที่4การ์ดปั่นแกลลี่ก็ไม่ขึ้นเลยอ่ะโอ้ชิปหายแล้วถ้ากูเคลียร์นี่คือเควสมึงติดใช่ไหมเนี่ย มันไหลแล้วกูผมจะโดนยิงหน้า7ดาเมจเทิร์นต่อไปอ่ะบลิสเตอร์อิงอ่ะตั้งไอ้ตัวนั้นมาไอ้เชนจิงซอสโซ10ดาวอ่ะตั้งมาเออนั่นแหละกูเก็บชัวเรียไว้เพื่อมึงคนเดียวเลยน้องกอบลินไปถ้าลงอันนี้678ลงดิสเทอร์ริ่งไปเพื อยากอีโวน้องกอบลินอย่างไรแต่ว่าแบบไม่ได้วะแต่ถ้าลงไปเพื่อเอาแกลลี่มันก็ได้อยู่เราจะได้แบบเทิร์นหน้าเทิร์นหน้าเนี่ยชัวเรียแล้วก็เอา1ตัวโดนมาฟาดบอดมาอีกตัวหนึ่งไหมตั้งใหม่อีกตัวหนึ่งดิโอ้ shit โอ้ no โอ้ oh no โอ้ไม่อย่าเลือดผมเหลือ4แต่โชคดีที่มันปล่อยน้องก๊อบลินเอาไว้งั้นเราก็สามารถที่จะกินไอ้นี่หรือไอ้นี่เข้าไปก็ได้แล้วก็ให้เฟนซี่ขอบโดดมาฟาดพวกมันอีโวน้องกอบลินแล้วก็ตีหน้าโอเคหวังว่ากูจะไม่ตายนะ มันต้องดิวทั้งหมดมันต้องดิวทั้งหมด3ฮิตเข้าหน้าผมให้ได้มันถึงจะ
มันถึงจะปิดผมได้เอาละทีนี้ยังไงดีเขาจะเอาโหมดไหนมาเหลือ4มานะถ้ามีไอ้นั่น2ตัวผมแพ้เลยใช่ไหมโอเคโชคดีที่มันไม่มีแล้วน้องก๊อบลินก็ยังไม่ตายด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอาละทีนี้เราต้องโอเพเรตละเราฮิลเราบัฟเราเทรดเกือบไปเกือบไปเกือบไปแวมไพร์เคเล่นมือนี่แหละบอกคือหนอยูเมะคิชิโนมิจิโอเคเล่นง่ายขึ้นเยอะถ้ามันมา2ใบแบบเนี้ยกัดโดนถูกเป้าด้วยนะยังไงต่อยผมกรีสเทอร์กิ้งอีกใบหนึ่งเทรดไอ้นี่เฟนซี่คอปตีหน้าตีหน้าบูลลี่ชิบหายเลยเอ้ยเขาปลายนั่นมาเราโดน7แดมถ้าแบบนี้ก็อันนี้ไปแล้วมิคาเอลก็ลงไปเฉยๆดีไหมคือยังไงเทิร์นหน้าเราจะอสึกะชิโอกิอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะอสึกะชิโอกิโอเพเรนต์นู่นนี่นั่นลงไปอีวอนี้ทิ้งไว้เถอะทีนี้เลือดเราเหลือ10เขาจะเอาเราง่วงได้หรือเปล่าแวมปี้ต่อให้มันอันนี้มามันก็ไม่สามารถปิดได้เพราะว่าดาเมจบางส่วนจากข้างคาวมันจะติดโล่เราอะนะแต่อยากให้เขาใช้เม็ดอีโวจังเลยก็เล่นเป็นบัตซักเกอร์มาแทนแล้วปลาไนท์สครีดไหมแม่งพูดถึงแม่งก็มาเลยโอเคขอบคุณที่ใช้เม็ดอีโวเป็นไปตามที่คาดไว้เมื่อกี้ฝั่งเราก็โอเพเรนต์โอเพเรนต์แล้วไอ้นี่อาสึกะชิโอกิจากนั้นก็โอ้มีอีกใบละฮิวตัวเองบัฟมีคาเอลตัวนี้ได้จั่วอีกใบหนึ่งแล้วก็เทรดทิ้งจริง
จริงไม่ต้องเทรดก็ได้ดิวะเทรดทำไมวะผมลืมไปว่าไอ้เฟนซี่ขอบแม่งได้เอฟเฟคไอ้นั่นมาแล้วโอ๊ยเออถูกแล้วเทรดทิ้งถูกแล้วแม่งมันขึ้นมือมาแล้วมันหมดเด็กพอดีโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ทั้งลืมดูทั้งลืมดูว่าเฟนซี่ขอบหมดเด็กแล้วก็ทั้งลืมเอฟเฟคเฟนซี่ขอบด้วยทีนี้เราก็เหลือมิคาเอลตัวหนึ่งยังหิวคืนได้อยู่ดีไม่ต้องหิวคืนละมีเก้าวายแคทนี่แหละอีโวกัดหน้ามาเลยลูกไปยังไม่ค่อยชินกับไอเอฟเฟกต์ใหม่เฟนซี่คอปอ่ะนะถือว่าใช้งานได้กับไอตัวลิสต์นี้แต่อาจจะต้องปรับเพิ่มนิดหน่อยแต่คงไม่พ้นไปจากไอ้งูทรงรูปแบบโครงนี้แล้วแหละอาจจะเพิ่มไวส์ไปได้นิดหนึ่งหรืออาจจะเพิ่มเทคการ์ดบางอย่างไปได้นิดหนึ่งอะไรแบบนั้นแต่ผมคิดว่าประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้ว